ลา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 มันนี่เอ็กซ์โปมหากรรมการเงินคุณผู้ชมที่พลาดงานมหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปกรุงเทพครั้งที่14เมื่อวันที่8ถึง11พฤษภาคมที่ผ่านมาต้องบอกว่าน่าเสียดายมากจริงๆค่ะเพราะว่าตลอดทั้งวันนะคะหรือว่าตลอดทั้ง4วันที่ผ่านมานั้นมีความพิเศษเกิดขึ้นมากมายภายในงานค่ะซึ่งความพิเศษที่หญิงว่านั้นจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะหญิงมีภาพความประทับใจมาฝากค่ะกูเพื่อการศึกษาขอแค่คุณบอกมากับเงื่อนไขดีดีที่รออยู่จะมีให้คุณทีเดียวความพิเศษแรกที่หญิงนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะก็คือการขอสินเชื่อบ้านค่ะอย่างของธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้นอัตราดอกเบี้ยพิเศษค่ะ 1.125% และที่สำคัญค่ะหากใครมาขอสินเชื่อภายในงานนั้นยังได้ฟรีค่าธรรมเนียมการประเมินนะคะรวมไปถึงฟรีการกู้ยืมด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะจะได้หมอนรองคอสุดชิคแบบนี้ค่ะนำไปนะคะรองคอไว้ที่บ้านได้ค่ะเวลาดูทีวีก็สามารถเอาหมอนตรงนี้นะคะมารองคอของเราได้ค่ะเห็นไหมคะว่างานนี้พิเศษจริงๆค่ะได้ทั้งของแถมของแจกรวมไปถึงการทำธุรกรรมทางการเงินค่ะรออยู่จะมีให้คุณทีเดียวที่มันนี่เอ็กซ์โปก็มาติดต่อเพราะว่าเท่าที่ได้รู้มาก็คือว่าถ้ามางานนี้เนี่ยเราจะได้สิทธิ์อะไรหลายอย่างเรื่องการลดนะฮะแล้วก็เอกสารที่จะได้รับเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนกว่าเราไปติดต่อข้างนอกถ้าถามว่าไปถ้าราคาปกติที่ข้างนอกเนี่ยถ้าไปติดต่อที่แบงก์ธรรมดาจะมากกว่าตรงนี้ผมดูอยู่ดูน่าจะมากกว่าดีเลยเพราะว่ามันคอมแพร์กันได้ง่ายแล้วคือตอนเนี้ยมันจะมานั่งบูธนี้นะเราก็แวะตรงอื่นมาแล้วบ้างก็มองเห็นตัวเลขได้ระดับแต่ก็ที่ดูแล้วมันก็ไม่หนีกันเท่าไหร่แต่ที่นี่รู้สึกจะต่ำกว่านี้ซื้อบ้านหรือกูซื้อรถผ่อนมอเตอร์ไซค์กูเพื่อการศึกษาขอแค่คุณของความพิเศษเกี่ยวกับด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็มีความพิเศษไม่แพ้กันค่ะอย่างของธนาคาร CIMB ไทยนั้นชูอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะ 4% ค่ะฝากนาน36เดือนนอกจากนี้ค่ะถ้ามีการเปิดบัญชีแล้วยังได้รับความคุ้มครองด้านประกันชีวิตนะคะสูงถึง 600,000 บาทค่ะเรียกได้ว่าหาไม่ได้ง่ายๆนะคะการฝากเงินที่ได้การรับประกันเป็นของแถมแบบนี้ด้วยค่ะเป็นจริงจะทำเรื่องไหนทำได้ทุกอย่างลงทุนในหุ้นประกันตราสารหนี้ลงทุนทองคำกองทุนมากก็ดูว่างานนี้มีธนาคารมาค่อนข้างเยอะนะครับก็น่าจะมาที่เดียวแล้วก็ได้เลือกหลากหลายธนาคารครับค่ะแล้วการให้ความรู้ของแต่ละบูธล่ะคะมีความให้ความรู้ครบถ้วนดีค่ะครับดีครับธนาคารแต่ละบูธเจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลค่อนข้างครบดีครับคิดว่าดีครับก็ถือว่ามางานเดียวนะครับแล้วก็ครบหลากหลายทุกธุรกรรมทางการเงินเลยครับค่ะงั้นเราควรที่ให้คะแนนว่าคะแนนการจัดงานเต็ม10ให้สักเท่าไหร่คะก็วันนี้คงจะได้10ครับมันนี่เอ็กซ์โปมากรรมการคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่สนใจการลงทุนในทองคำหรือว่าอยากจะมาซื้อทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณค่ะภายในงานมหกรรมการเงิน Money Expo นะคะก็มีร้านค้าทองมาออกบูธต่างๆมากมายค่ะและที่พิเศษกว่านั้นค่ะนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมนะคะในการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการลงทุนแล้วการซื้อขายทองค่ะก็ยังมีการลดค่ากำเนิดที่มีราคาถูกกว่าตามท้องตลาดทั่วไปค่ะกับเงื่อนไขดีดีที่รออยู่จะมีให้คุณทีเดียวที่มันนี่เอ็กซ์โปมหากรรมการเงินของคุณเท่านั้นมันนี่เอ็กซ์ค่ะวันนี้มาทำธุรกรรมอะไรกับทางคะอ๋อมาดูตัวโกออนไลน์อะค่ะว่าตัวนี้มีโปรโมชั่นอะไรหรือว่ามีตัวอะไรที่พิเศษกว่าเจ้าอื่นบ้างนะคะก็พอดีสนใจคือเขามีพวก App Store อะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยอยากเข้ามาลองสอบถามดูว่าวงเงินค้ำประกันเขายังไงหรือว่ามีรายละเอียดโปรโมชั่นอื่นเพิ่มเติมที่ตัวอื่นไม่มีค่ะแล้วทำไมวันนี้ถึงเลือกมาทำคลาสสิโกที่งานมันนี่เอ็กซ์โปเพราะจริงๆจะมาดูตัวทองเนี้ยค่ะแต่ว่าคืออยากดูหลายๆเจ้าอยากลองดูว่าตัวไหนมีจะได้เปรียบเทียบกันว่าตัวไหนดีกว่าใช่ที่นี่มีหลายเจ้ามาทีเดียวก็คือครบเลยค่ะอยากให้มีเรื่อยๆเพราะว่า
พวกธุรกรรมนี่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องแบบมีวิวัฒนาการมีนวัตกรรมอะไรเพิ่มเติมที่แบบอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าหรือว่าบุคคลทั่วไปนะคะมาเจอหลายๆเจ้าใช่เจอหลายเจ้าในที่เดียวด้วยแล้วก็มีแบบธุรกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากเงินฝากนอกเหนือจากเงินกู้ปกติมีหุ้นมีทองอย่างเงี้ยค่ะมีพันธบัตรหลายอย่างก็ลองมาศึกษาดูจะมีให้คุณที่เดียวที่มันนี่เอ็กซ์โปผู้ชมคะและอีกหนึ่งความน่าสนใจที่เกิดขึ้นในงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปค่ะก็คือการที่มีศิลปินดารานะคะมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินรวมไปถึงความบันเทิงค่ะและตอนนี้ค่ะที่ยืนอยู่ข้างๆหญิงก็คือพี่เอื้อค่ะตอนนี้หรือว่าพี่ก้องของเรานะคะเรามาสอบถามกันดีกว่าค่ะว่าโดยส่วนตัวแล้วพี่ก้องมีวิธีการบริหารเงินหรือว่าออมเงินยังไงบ้างคะก็ใช่ครับใช่เราที่จำเป็นครับค่ะถ้าจะให้คำแนะนำสำหรับคุณชมที่ดูอยู่ทางบ้านเกี่ยวกับการออมเงินวิธีการออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณตรงนี้เองก็ผมว่าอย่างขั้นแรกผมว่าขั้นพื้นฐานเลยก็คงใช้จ่ายอย่างประหยัดใช้จ่ายอย่างพอเพียงนะครับไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ฟุ่มเฟือยอันนี้แน่นอนขั้นพื้นฐานแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะคิดยาวๆมองระยะหรือว่าคุณมีเงินมากแล้วก็อยากจะบริหารเงินให้ดีผมว่าปรึกษาแบงก์โดยส่วนตัวแล้วมาปรึกษาที่ธนาคารกรุงเทพก็ได้ครับมีแผนกการวางแผนการเงินค่ะโดยส่วนตัวแล้วพี่ก็มีการใช้ธุรกรรมทางออนไลน์หรือเปล่าคะก็มีพอสมควรครับก็โอนเงินเบิกถอนอะไรก็ว่าไปครับไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้วไม่ต้องขับรถไปเองรถติดมากใช้บุรุษไปแม็กกิ้งนี่สะดวกจริงพี่ค่ะนิดนึงสักนิดนึงค่ะขอสามคำให้กับงาน Money Expo ค่ะถ้าในมุมมองของพี่ก้องแล้วงาน Money Expo เนี่ยถ้ามุมมองแล้วเรามีความว่าหมายความว่ายังไงคะ3คำเองเหรอเยอะกว่านั้นได้ปะสะดวกมากทางการเงินครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะ Money Expo ที่ทำทุกฝันของคุณให้เป็นจริงจะทำเรื่องไหนทำได้ทุกอย่างลงทุนในหุ้นประกันตราสารหนี้ลงทุนทองคำกองทุนมากมายขอแค่คุณบอกมากับเงื่อนไขดีๆที่รออยู่มาเจอกันนอกจากผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินการลงทุนที่มีขึ้นในงานมหกรรมการเงิน Money Expo แล้วค่ะยังของบูธตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ยังมีการให้ความรู้กับนักลงทุนมือใหม่ที่ต้องการจะลงทุนในหุ้นค่ะอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังยิงอยู่ตอนนี้นะคะคุณเคนโซรัสค่ะเซียนหุ้นชื่อดังที่มีเงินอยู่ในพอร์ตกว่าพันล้านกำลังให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนสำหรับนักลงทุนมือใหม่ค่ะเรียกได้ว่ามางานเดียวคุ้มทั้งผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินและความรู้กลับบ้านค่ะทำทุกฝันของคุณให้เป็นจริงจะทำเรื่องไหนทำได้ทุกอย่างจะกู้ซื้อบ้านหรือกู้ซื้อรถผ่อนมอเตอร์ไซค์กู้เพื่อการศึกษาและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือภาพแห่งความประทับใจรวมไปถึงความพิเศษที่เกิดขึ้นในงานมหกรรมการเงิน Money Expo กรุงเทพครั้งที่14แห่งนี้ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่พลาดงานที่กรุงเทพค่ะก็ไปเจอกับเราได้ค่ะที่งานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชระหว่างที่8ถึง10สิงหาคมนี้ค่ะรับรองได้ว่ามีความพิเศษไม่แพ้กับที่กรุงเทพมหานครแน่นอนค่ะ